ครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเป็นโครงการแรกที่ได้รับพระราชทานเนื่องจากสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะสร้างเสริมสร้างสติปัญญาจากบทความพระราชนิพนธ์ความว่าในบรรดาคนยากจนทั้งหลายข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเห็นจะเป็นเด็กๆพวกนักเรียนที่สู้ผอมอาหารการกินไม่สมบูรณ์เช่นนี้จะเอาเรี่ยวแรงและสมองที่ไหนมาเล่าเรียนโตขึ้นอาจไม่มีเรี่ยวแรงทำงานทำมาหากินก็ต้องทุกข์ยากยิ่งขึ้นข้าพเจ้าเริ่มวางแผนงานโภชนาการสำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนโดยคิดว่าเราควรสอนวิชาการเกษตรและให้นำผลิตผลทางการเกษตรมาปรุงอาหารพร้อมทั้งสอนความรู้เบื้องต้นด้านโภชนาการด้วยสำหรับในพระบาทสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพุทธศักราช2550โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปีพุทธศักราช2523โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนและครูผู้ปกครองร่วมกันทำการเกษตรในโรงเรียนแล้วนำผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวันโดยสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานเงินสิ่งของพืชพันธุ์พันธุ์สัตว์วัสดุอุปกรณ์การประกอบอาหารให้โรงเรียนในโครงการการดำเนินงานของโครงการนี้นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนอาหารกลางวันแล้วยังทำให้เด็กนักเรียนได้รับความรู้ด้านการเกษตรแบบแผนใหม่สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงค้นคว้าและวิจัยวิธีการที่จะสามารถส่งเสริมให้เด็กมีคุณภาพดีและมีอาหารบริโภคที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เด็กมีสมาธิสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนได้เรียนรู้และลงมือปลูกผักเลี้ยงสัตว์เพื่อนำผลิตภัณฑ์มาประกอบอาหารซึ่งส่งให้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเกษตรเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนมีครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ความรู้คำแนะนำและดูแลจากการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเป็นผลให้เด็กนักเรียนตำรวจตระเวนชายแดนได้รับอาหารกลางวันที่พอเพียงและมีคุณภาพไม่ต้องจัดซื้อจากภายนอกเป็นการประหยัดเงินของผู้ปกครองและพบว่าจากผลดำเนินการตามโครงการสนพระองค์นี้สามารถลดอัตราทุพพโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กวัยเรียนได้ขอบคุณครับ